สำหรับใครที่มี Netflix นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอ5คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับม้าและคาวบอยที่คาวบอยอย่างคุณเนี่ยต้องดูนะครับแล้วก็เป็นลิสต์โปรดของผมเองฮาวดี้สวัสดีครับผมปอนจากคาวบอยไทยใครก็ได้ครับเรานี้ผมก็อยู่ในการคาวบอย101รายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่คาวบอยอย่างคุณเนี่ยต้องรู้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาหรือแนะนำ5คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับม้าและคาวบอยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใกล้ 1,000 ซับเข้าไปทุกทีแล้วเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็ไม่รอช้าเลยไปชมกันได้เลยก็สำหรับใครที่มี Netflix นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาเสนอ5คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับม้าแล้วก็คาวบอยเนาะก็ใน5เรื่องนี้ก็ผมก็จะรวมทั้งหนังแล้วก็เป็นสารคดีที่เกี่ยวกับม้าแล้วก็คาวบอยที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเอามาแชร์นะครับก็จะมี5เรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยเรื่องที่1นะครับฟรีเรนเมื่อโซอี้ครับเด็กสาววัย15ปีต้องเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปยังเกาะนอกชายฝั่งของอังกฤษที่แม่ของเธอเติบโตมานะครับเธอไม่คิดว่าจะได้พบม้าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเรเวนนะครับบนชายหาดและจากนั้นครับฤดูร้อนของเธอก็เปลี่ยนไปเธอได้สานสายสัมพันธ์กับเจ้าเรเวนนะครับและออกผจญภัยไปกับเหล่าเพื่อนๆของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปตามดูกันได้ในฟรีเรนนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมี3ซีซั่นครับเรื่องที่2 Walk Right Rodeo เรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับที่เล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของแอมเบอร์ลี่สไนเดอร์นะครับนักแข่งบาร์เรลเรซซิ่งระดับประเทศของอเมริกานะครับที่เขาเนี่ยรอดชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอเป็นอัมพาตช่วงล่างนะครับทำให้ไม่สามารถเดินแล้วก็ขี่ม้าได้อีกครับเธอทำทุกสี่ทางครับที่จะกลับมาขี่ม้าให้ได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปขี่ม้าได้อีกนะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้ใน Walk Right Rodeo ครับเรื่องที่3 Cowboy Concrete เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของชาวผิวสีของอเมริกันในแถบฝั่งฟิลาเดลเฟียนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากโคลหนุ่มวัยรุ่นวัย15ปีที่เกเรจนถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะครับและแม่เขาเนี่ยก็ทนไม่ไหวจึงได้ขับรถพาโคไปทิ้งไว้กับฮาร์ฟพ่อที่เดินห่างกันไปเนื่องจากพ่อกับแม่เขาเนี่ยหย่ากันตั้งแต่เขายังเด็กนะครับซึ่งฮาร์ฟก็เป็นคาวบอยอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งในเรื่องนะครับโคเนี่ยต้องอยู่กับพ่อของเขาให้ได้นะครับแล้วต้องอยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับและโคเนี่ยต้องไปทำงานในคอกม้าแล้วก็ต้องเอาชนะจากสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในสังคมค้ายานะครับโดยโคเนี่ยจะกลับมาคิดได้หรือไม่จะกลับตัวได้หรือไม่หรือฮาร์ฟเนี่ยจะมีวิธีการสอนลูกของเขาอย่างไรไปติดตามกันได้ใน Cowboy Concrete นะครับเรื่องที่4 My Hero Where Cowboy My Hero Where Cowboy นะครับเป็นสารคดีที่เล่าถึงโรบินวิลช์เชอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนุ่มชาวออสเตรเลียที่ตกหลุมรักม้าจากภาพยนตร์ Wild West ของอเมริกานะครับตั้งแต่เมื่ออายุ10ขวบจนถึงตอนนี้เลยนะครับเขามีความฝันอยากเป็นคาวบอยครับแล้วก็อยากฝึกม้าเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ถ่ายภาพยนตร์จนเขาเนี่ยได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับจึงทำให้รู้ว่าความฝันของเขาที่อยากเป็นคาวบอยเนี่ยอาจไม่ง่ายอย่างที่เขาหวังนะครับแล้วเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้ใน My Hero Were Cowboy ครับเรื่องที่5 How to be a Cowboy ผมจะบอกนะครับว่า How to be a Cowboy นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของ Netflix ที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชื่นชอบมากโดยเรื่องเนี่ยก็จะเล่าจากเดลบิสปีนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาโรดิโอชื่อดังที่ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์นะครับและเขายังเป็นเจ้าของไร่ Radiator Ranch นะครับโดยในแต่ละปีครับเขาก็จะมีคนมาขอฝึกงานที่ไร่เนี่ยเป็นจํานวนมากเขาจึงอยากจะสอนให้เด็กที่มาฝึกงานของเขาเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของคาวบอยว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเขาจะมีวิธีการสอนอย่างไรไปติดตามกันได้ใน How to be a Cowboy ครับและนี่ก็เป็น5คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับม้าและคาวบอยที่ผมเอามาเสนอให้ทุกคนไปตามดูกันได้ใน Netflix ครับผม
ก็นั่นแหละครับเป็น5คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับม้าและคาวบอยที่ผมดูแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับให้ไปตามดูกันแล้วก็มันมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยด้วยนะครับก็ไปตามดูกันได้ตามที่ผมแนะนำไปได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมนำเรื่องอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะก็ที่เรื่องไหนที่ผมสนใจนะครับก็จะไปหามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องคาวบอยไทยใครก็ได้นะครับก็สุดท้ายนี้ใครไม่บ่อยคาวบอยครับ